ุกดาหารแถลงข่าวงานแสดงและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านอีสานเทรดแฟร์2022แอดมุกดาหารเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันนี้นายวุฒิชัยเสาวโกมุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนางลัคนาบุญนำพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารนางสาววรรณาบุตรดีสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารร่วมแถลงข่าวงานแสดงและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านอีสานเทรดแฟร์2022แอดมุกดาหารณโรงแรมโฮเทล MUQ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งงานดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่4กันยายน2565ณบริเวณสนามหน้าศาลาจังหวัดมุกดาหารภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565และโครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่งกิจกรรมในงานที่จัดขึ้นประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยจำหน่ายสินค้าดีสินค้าเด่นได้แก่ของใช้ของตกแต่งระดับพรีเมียมคุณภาพส่งออกผ้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าและเครื่องแต่งกายสมุนไพรอาหารและเครื่องดื่มแปรรูปจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านลาวกัมพูชาและเวียดนามในโดมปรับอากาศจำนวนกว่า200คูหาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาของทุกวันการเจรจาจับคู่ธุรกิจในวันที่2กันยายน2565ณบริเวณอาคารโดมปรับอากาศบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการโดยตรงภายในงานก่อนเข้าร่วมการเจรจาได้กิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานและศิลปินนักร้องพร้อมหางเครื่องตลอดงานจัดเต็มภายในงานเช่นวันที่31สิงหาคมหมอลำแพรวพราวแสงทองและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์1กันยายนเจมส์จตุรงค์จากรายการใหม่ทองคำ2กันยายนนุชวิลาวัณ3กันยายนตรีชัยนรงค์4กันยายนอามชุติมาการลดแลกแจกแถมวันละ2รอบมีเช้ากับบ่ายและมีไลฟ์สดทุกวันหยุดเชื้อแต่เราไม่หยุดช็อปภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมีการตรวจ ATK ผู้ประกอบการก่อนเข้าร่วมงานทุกคนหรือช็อปผ่านออนไลน์เพจอีสานเทรดแฟร์2022ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานชมงานได้ฟรีและเลือกซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการโดยตรงระหว่างวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่4กันยายนณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร New 24กิษณพงษ์แก้วเทศเดวิดโชคชัยภาพข่าวสุกัณวลีสุวรรณรายงาน